พิ่งบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้เมื่อเรายังไม่ได้ทำทุกคนชอบเห็นอะไรยากๆเนี้ยแล้วก็บอกตัวเองเลยว่าผมทำไม่ได้ไอ้นี่ผมทำไม่ทันผมไม่เอาเราลองมาเต็มที่หรือเปล่าเราทำเต็มกำลังหรือยังลองทำก่อนคือถ้าเราทำไม่ได้เองแล้วค่อยบอกตอนนี้ผมเพิ่งจบมาครับเอกจิตรกรรมสากลก็มีรายได้ก็คือการวาดภาพแล้วก็การเป็นวิทยากรขอต้อนรับคุณน้องเอกชัยวรรณแก้วค่ะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจคนบางคนหรืออาจจะให้เราเป็นแบบตัวอย่างประมาณนี้ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีอาจารย์นะครับแล้วก็ลาแขกเกียรติทุกท่านนะครับผมเห็นเพื่อนเดินแล้ววิ่งผมก็อยากจะวิ่งไหมมากพอผมลุกปุ๊บแล้วผมวิ่งผมล้มเพราะว่าเราตอนนั้นแรงขากับตัวเรายังไม่สัมพันธ์กันถ้าพี่ล้มพี่ก็จามือเท้าปึ๊บแต่ผมไม่มีผมก็ใช้หน้าวาดเลยปุ้มตัวแป๊บผมว่าคนทุกคนไม่อยากขอทานนะพี่มันเป็นเหตุการณ์หรือเป็นช่วงชีวิตที่ของเพื่อทำอะไรหรืออาจจะจนจริงๆอ่ะผมให้แกบ่อยให้ขอทานผมจะไม่คิดว่าเราทำไมต้องให้ผมคิดว่าผมอยากให้โดยที่ผมไม่ได้คิดว่าคุณจะไปทำอะไรเราจะไปกังวลทำไมว่าเราต้องให้แล้วเขาจะทำอะไรตอนที่ผมท้อคนเรามีทุกคนเนี่ยอย่างตอนที่ผมเรียนผมก็ตัดสินใจเลยนะว่าผมไม่เรียนแล้วมันอะไรกันเหนื่อยขนาดนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยกลับบ้านวะไม่ไหวแล้วสึกเหนื่อยจัดก็จะมีแวบมาในหัวแวบว่าเขาให้โอกาสเรียนแล้วนะกว่ามึงจะได้เรียนมึงลำบากขนาดไหนตอนนั้นมึงไม่รู้เหรอวะแล้วคำที่คนที่ดูถูกเราโอ้โหแต่เรากลับไปแบบกูบอกแล้วกูอยากส่งลูกไปเรียนส่งไปก็เสียเงินเสียทองส่งไว้ก็ไม่จบจบไปแล้วจะหางานอะไรทำอ่ะใครจะรับมึงมันโอ้โหมันเข้ามาในหัวแล้วเลยเอาอีกหน่อยวะผมว่าส่วน 99.99 เลยนะคนเราดูแค่เปลือกตัดสินเขาเลยว่าไอ้นี่แต่งตัวดีมันต้องดีนะไอ้นี่มีชื่อเสียงมันต้องดีนะไอ้นี่มียศมีตำแหน่งมันต้องดีนะโดยที่ไม่ได้ดูลึกๆข้างในว่ามันดีจริงอย่างที่ตาเขาเห็นหรือเปล่าหรือเขาทำได้อย่างที่เขาเห็นหรือเปล่าตอนนี้ความฝันผมหนึ่งอยากทำงานที่ผมยังไม่เคยทำงานแบบประจำแบบเหมือนสอนหรืออะไรเงี้ยและอย่างหนึ่งผมอยากจะมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งที่จะซื้อบ้านแล้วก็จะเปิดโรงเรียนสอนศิลปะ